ครั้งแรกที่เจอเจดีย์เฮารู้สึกว่าจะไปเจอที่เซ็นทรัลชิดลมสะสมตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะโปรดทุกตัว ถ้าไม่โปรดก็ไม่สะสมเยอะขนาดนี้นะคะโปรดทุกตัวค่ะโมแฮร์เหรอคะคือความรู้สึกของโมแฮร์นี่นะคะสะสมนี่คือห่วงมากจะไม่ให้เลย ถ้าเกิดว่าเป็นงานโอกาสพิเศษนี่จะสั่งให้เจดีย์เฮาทำใหม่อันนี้เป็นชุดพิเศษของเจดีย์นะคะทำจากผ้าฝ้ายรู้สึกว่าจะทำ12ชุดตอนนั้นนะคะค่ะน้องชายก็ตัวที่เขาชอบก็จะเป็นสไตล์แบบคาร์บอยดูแบบแมนแมนดูเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นตัวนี้สไตล์นะคะแบบแมนแมนจะเป็นสไตล์ที่แบบผู้ชายชอบมากกว่าชื่อไอเรียลค่ะไม่ตอนแรกใส่ชุดมาเลยค่ะเป็นชุดกระโปรงยาวแล้วก็ใส่หมวกมาลายนี้เป็นชุดโรงเรียนเก่าชอบตัวนี้มากที่สุดเลยค่ะชอบหน้าแบบนี้ค่ะก็ปกติที่มีทั้งสองแบบก็แบบที่มีขายก็ซื้อบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเมทัวร์ออเดอร์ค่ะชอบอะไรที่เป็นสเปเชียลมากกว่าด้านบนสองตัวนุ้นคือที่ทางแทนที่เฮาให้ออนตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้อ่ะค่ะชื่อซินเชียวเพนทาเคิลค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อมีอันนี้เป็นชุดที่ดาจังกึมใส่ตอนที่เป็นหมออะค่ะก็บางทีก็บอกคิดว่าเขาคงน้อยใจนะว่าเอาไปเก็บเขาในตู้ไม่มากอดเขาบางทีก็บ้างก็ลงมาเล่นมาลงมาเปลี่ยนชุดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นตู้โชว์สำหรับน้องมีโดยเฉพาะรู้จักและเริ่มสะสมมา3ปีค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะสะสมนี่มีตัวแรกนี้มา5ปีแล้วนี่อันนี้เริ่มจากนี้เป็นแฮปปี้ใช่ไหมคะก็เป็นฝูงแฮปปี้แล้วก็มีโรสมีอะไรเนี่ยจริงๆ4ตัวเนี่ยคือมันก็หมดร้านแล้วมันมีแค่นั้นถ้ามีมากกว่านั้นอาจจะมีเยอะเลยอาจจะซื้อมาเยอะซื้อไม่ทันคนอื่นนะคะที่ชอบเพราะว่าความรู้สึกตัวเองน่าจะเป็นของเล่นของสะสมของผู้ใหญ่หน่อยอะค่ะอยากให้มีแบบเสื้อเยอะได้ซื้อไม่ต้องซ้ำขนาดนี้ใช่บางทีก็ไม่ต้องใส่ชุดอะค่ะตัวเปล่าๆก็น่ารักแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำค่ะเป็นโปรเจกต์ต่อไปคงต้องซื้อบ้านให้ค่ะแค่ห้องไม่น่าจะพอเดี๋ยวต้องมีอีกเดี๋ยวมันจะมาอีกเรื่อยๆ